ก่อนอื่นนะคะต้องขอแสดงความยินดี congratulation to all of you here for the honor reward day ก็อีกประการหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือขอบคุณทางกนอนะคะที่ initiate โครงการดีๆเหล่านี้ขึ้นมาเนาะก็เป็นส่วนช่วยผลักดันแล้วก็ช่วยกันกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนองค์กรใหญ่องค์กรเล็กเข้ามามีส่วนร่วมกันแล้วก็สร้างความตระหนักเล็งเห็นถึงความสำคัญแล้วก็ประโยชน์หลายๆท่านมาแชร์ให้พวกเราเห็นชัดเจนมากเลยค่ะว่าการนำเอาเรื่องของ sustainability เข้าไปปรับใช้ในการทำธุรกิจอะค่ะมันเป็นประโยชน์กับองค์กรแล้วก็เป็นประโยชน์กับธุรกิจไม่ใช่แค่ economic issue อย่างเดียวแต่เป็นมิติในเรื่องของชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมครอบคลุมทุกมิติเลยทีเดียวก็ในมุมของ GC นะคะ GC เราเป็นผู้ผลิตปิโตเคมีแล้วก็เคมีภัณฑ์มีฐานการผลิตใหญ่อยู่ในระยองก็ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดบ้านเราเลยนะคะก็มอตโต้ของเราเป็น Chemistry for Better Living Better Living เนี่ยหมายถึงคุณภาพชีวิตของคนที่ดีขึ้นไม่เพียงแต่มิติของเศรษฐกิจอย่างเดียวนะคะแต่ทุกมิติเลยเราอยู่ใน environment เราหายใจอากาศเข้าไปสิ่งแวดล้อมก็ต้องดีด้วยครอบครัวชุมชนสังคมที่อยู่เพื่อนบ้านเราก็ต้องดีด้วยเหมือนกันก็มอตโต้ของเราเป็นแบบนี้นะคะความสำเร็จของ GC เนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าจริงๆแก่นของมันคล้ายๆกับทุกท่านที่แชร์มาคือผู้บริหารเรามี engagement เรามีมอตโต้ที่มีวัตถุประสงค์เป้าหมายแล้วก็มีความชัดเจนว่าเราบาลานซ์ทั้ง3ขาอย่างจริงจังแล้วก็ embed มันลงไปตั้งแต่กลยุทธ์ของการทำธุรกิจทุกๆกิจกรรมของเราเราจะ embed principle เนี้ยอยู่ในหัวใจของพนักงานของพวกเราเลยดังนั้นเวลาทุกกิจกรรมที่เราออกไปอะค่ะมันก็จะแฝงมิติทั้ง3ขานี้ควบคู่แล้วก็สมดุลต่อเนื่องกันออกไปความสำเร็จของเราเนี่ยไม่ได้มองว่า sustainability เป็นต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่เรามองว่ามันเป็นการลงทุนเพื่อการเติบโตในอนาคตเติบโตทั้งทางธุรกิจเติบโตทั้งเพื่อนบ้านชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมของพวกเราที่อยู่รอบรั้วเราทั้งหมดแล้วก็ขยายขอบเขตไปด้วยเนาะวันนี้เราไม่ได้อยู่แค่ในระยองเราขยายออกไปนอกระยองครอบคลุมไปทั่วพื้นที่ประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะสำหรับ GC เรานะคะเรามีโครงการที่สำคัญสำคัญที่ได้เข้ามาประกวดอยู่ในโครงการนี้ค่ะซึ่งเป็นการน้อมนำเอาแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็หลักคิดของแนวเรื่องของความยั่งยืนเข้ามาปรับใช้นะคะเราทำ community waste model ซึ่งตัวนี้นอกจาก GC จะทำเองแล้ววันนี้เราเดินหน้าออกไปหาชุมชนเราก็ชวนชุมชนเข้ามา engage กับเราเข้าไปใช้ expertise ใช้ knowledgeใช้สรรพกำลังของเราเป็นพี่สอนน้องเป็นเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อที่จะบอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่แค่องค์กรธุรกิจอย่างเดียวนะที่ทำแต่ว่าชุมชนเนี่ยมีส่วนสำคัญเลยค่ะเหมือนกับที่หลายๆท่านแชร์ไปนะคะคือถ้าคอน sumer มีความเข้าใจว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องสำคัญและมีผลกระทบกับเขาอาทิตย์ที่แล้วในกรุงเทพน้ำท่วมเราได้รับผลกระทบกันใช่ไหมคะเรื่องพวกนี้มันใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดแล้วก็เราไปชวนชุมชนใช้ความรู้ความสามารถของเราเข้าไป educate เราก็ทำให้เขามีความเข้าใจเข้ามาร่วมกับเราเก็บแยกส่งพลาสติกที่มันเป็นเวสพวกนี้ค่ะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลแล้วก็ทำมันออกมาใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งลดขยะชุมชนลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะชุมชนมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นจากการขายขยะออกมาเรื่องพวกนี้เนี่ยทำให้เขาเห็นกีฟเป็น example แล้วก็ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเขาสามารถตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงดูตัวเองได้ลูกหลานที่อยู่ในโครงการเห็นพ่อแม่ดำเนินการเขาก็สามารถที่จะเติบโตขึ้นมาแล้วก็มี knowledge พวกนี้ embed อยู่ในหัวใจตั้งแต่ตอนที่เป็นยังเด็กไปเลยค่ะก็สุดท้าย เราทำทั้งหมดนี้ไม่ได้นะคะถ้าเราขาดความร่วมมือร่วมใจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องภาครัฐทุกคนที่ช่วยกันสนับสนุนก็ GC เนี่ยตระหนักดีถึงเรื่องนี้และเราเองก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะคือใครอยากได้ knowledge อยากได้ sharing อยากได้ความร่วมมือร่วมใจที่พวกเราเนี่ยจะไปช่วยให้ความรู้หรือว่า sharing ได้เราก็ยินดีแล้วก็มีความเชื่ออย่างแรงกล้ามากๆว่าเรื่องพวกนี้เราทำคนเดียวไม่ได้จริงๆแล้วก็เราเชื่อว่าถ้าพวกเราช่วยกันเนี่ยเป้าหมาย net zero เป้าหมายการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่างๆเนี่ยพวกเราทำมันสำเร็จได้แล้วก็ธุรกิจของเราก็เติบโตไปด้วยนะคะพร้อมกับการส่งมอบโลกที่ดีโลกที่ยั่งยืนให้กับคนเจเนอเรชันหลังๆต่อไปค่ะก็สำหรับ GC ก็มีประมาณนี้ขอบคุณนะคะ